ไปที่ป่าพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเขาบอกว่า,าต้องเข้าไปที่บ้านหลังนี้เนื่องจากเจ้าข,ของบ้านเขาบอกเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วหนูวิ่งออกมาแต่ไม่ได้ให้ไปจับหนูนะคะหนูวิ่งออกมาแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวหนูจะไปทํารังอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเลยเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าดูจ้าเอเจอยิ่งกว่าหนูอยก่คุณผู้ชมอ่ะลองดูหน่อยนะคะเขาไปเจออะไรที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปที่บ้านหลังนี้ค่ะเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง บ้านในหมู่ที่1งซอยองการโทรศัพท์4ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่ดึงออกมาเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้าดูสิคะคือถ้าลําพังเป็นแค่หนูเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะต้องแบบใช้วิธีการอะไรอย่างนี้ยและเดี๋ยวดูจังหวะเขาเปิดออกมานะเห็นแนวอาวุธของเขานี่พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรไม้ที่มีปลายเป็นห่วงแบบนี้ค่ะเปิดประตูไม่ใช่ประตูเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าออกมานี่งูค่ะ งูเห่าด้วยน,นะอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าวัดความยาวได้เมตรครึ่งค่ะรีบจับน้ำใสกระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคุณพิเชษรักษิตอายุรรรรร40ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของกระเป๋านะ,ขะเขาบอกว่าคือเขาเก็บผ้าเข้าตู้อยู่แล้วเขาเห็นหนูวิ่งออกมาจากกระเป๋าเดินทางด้วยความแปลกใจกลัวว่าจะมีอีกหลายตัวเป็นรังอยู่ในกระเป๋าเดินทางไดหยิบออกมาแต่ปรากฏเจอหัวงูเห่า โผล่มาจากช่องซิปและกำลังจะฉกเขาด้วยดีดที่ห <ผม S 1> ลบ <ผม S 1> ทันนะคะ <ผม S 1> แล้วก็รีบกดกระเป๋าไว้แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจับแล้วเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่เห็นว่าลากกระเป๋าออกมาข้างนอกและลากคอง,งูออกจากกระเป๋าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะไปที่คอนบุรีจังหวัดนครราชสีมากันหน่อยช่วงนี้ชาวบ้านโอดเลยนะฮะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เฉลิมฉลองเนี่ยนะครับไม่มีเวลาไปผลักดันช้างเลย ช้างก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยมาเลยฮะบุกมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายนะนี่นะครับเป็นภาพที่ช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานนะฮะยังคงรวมขโขลงกันออกหากินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านอยู่ที่ตำบลจอระเข้หินคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานี่ขนาดเสาปูนยังหักเลยนี่นะครับคือมากินอย่างต่อเนื่องนี่เห็นไหมฮะนี่อินทพลัมนี่ฮะก็เสียหายเหมือนกัน เขาบอกว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยชาวบ้านนะครับเนี่ยเจ้าของสวนก็มีการเฉลิมฉลองการส่งถ้ายปีใช่ไหมไม่มีเวลาที่จะออกไปเนี่ยในสวนเพื่อป้องกันช้างป่านะฮะอย่างเช่นสวนอินทผลัมเนี่ยฮะไร่ดังใหม่ของนายด้วงดังใหม่เนี่ยเกษตรกรที่ทจ้จระเข้เห็นเนี่ยนะก็ถูกโขงช้างป่าบุกเข้าไปไม่กินธรรมดานะครับเนี่ยกินเอาขี้ไว้ก็โอเคเป็นปุ๋ยนะฮะยังเหยียบย่ำนะระบบน้ำเออเนี่ยที่ทำไว้นะครับเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเนี่ยเสาไฟโซล่าเซล นะครับเนี่ยไปเสาไฟมันหักไอแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็ตกลงมาเสียหายแบบนี้นี่นะครับเสียหายเกือบทั้งสวนเลยนะโดยเฉพาะเสาไฟโซล่าเซลล์ระบบอ,อัตโนมัติเนี่ยที่ติดตั้งไว้ป้องกันช้างป่าก็ถูกช้างป่าได้เหยียบเออเนี่ยเสานี่ล้มเออเนี่ฮะดวงไฟนี่แตกกระจายเลยเจ้าของสวนนี่บอกว่าปกติช้างป่าจะออกหากินผลผลิตชาวบ้านในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ออกมาได้เยอะหน่อยสงสัยเขาเรียกว่าประชา,ระชากรช้างมันมากกว่าอย่างนั้นและก็ออกมาไกลามากกว่าปกตินะครับ บริเวณสวนของตัวเองน่ะอยู่ห่างจากโรงน้าตาลนะครับไม่ถึง500เมตรแต่ก็ยังถูกโขงช้างปีนี้ไม่ต่ำกว่า50ตัวนะบุกเข้ามานี่เสาไฟเหล็กนะครับเนี่ยพังลงมาแบบนี้เสียหายหมดเลยเนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นะไม่ทราบว่าจะทํำยังไงต่อไปเออเนี่ยคิดอยู่ดีๆอ่ามาอีกแล้วนะครับคืนนี้ว่าจะไม่มามาอีกแล้วไอมาไม่กินเปล่านะนี่ปุ๋ยนะครับล้มระเนระนาดเกะก,กะแบบนี้แล้วเกะละกะเลยเอายังไงดีหน่วยงานภาครัฐว่ายังไงอา้าวฟังเสียงหน่อยเจ้าของสวนฮนะ ช้างลุยสวนครับเข้ามาหากินออกมาจากป่าแล้วก็แล้วก็ออกมาหากินพืชผลทางการเกษตรติดไฟเมื่อก่อนเขากลัวนะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะจะรู้แล้วว่าไม่ทําอะไรอันตรายอะไรเขาเขาก็เลยเกิดความยินเขาไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเข้ามาเข้ามามาถึงอนี้ร่มสองไฟแล้วก็เหยียบอืเขาไม่กลัวแล้วมาเกิดความไม่กลัวแล้วแล้วก็นั่นเลยทําลายได้ เนี่ยทุกวันนี้ช้างแล้วไม่กลัวเลยนะไอเสาไฟสายไฟที่ว่าเนี่ยที่ม่กั้นไว้รู้หมดเลยไม่กลัวว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าเจอปั๊บเนี่ยจะทําลายนี่เห็นไหมนี่ภาพมุมสูง<อ>มา<อ>ทีเนี่ยเป็นร้อยคุณยกเยอะมากเยอะเยอะไม่ใช่ตัวสองตัวเนี่ยมาที่เป็นโขลงเออเนี่ยเป็นร้อยๆเลยนี่<อ>นับแบบนี้นะครับ<อ><อ>ที่นี่เขาก็บอกว่าเนี่ยนะเอายังไงดีนี่นะครับเนื่องจากว่าป่าอนุรักษ์ทั้งหมดมันก็มีอยู่แต่ว่าเขาก็เดินมาไกลเดินออกมาทางไกลเลยมาหากินว่าอย่างนั้นเถอะ เออนี่เอาทำไงจะให้คนกับช้างได้อยู่ด้วยกันได้แบบไม่มีพิษมีภัยต่อกันเนะเพราะในภาพอย่างนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์นะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะ